Android TV ก็คือทีวีที่ใช้ระบบบริการ Android นะครับนี่ฮะหุ่นกระป๋องเขียวโดย Google นะครับก็คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละที่เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งแล้วก็เล่นใช้งานได้และในตอนนี้นะครับ Android TV ก็ถูกเสริมพลังด้วยฟีเจอร์ที่เรียกว่า Google Assistant นี่มันเป็นฟีเจอร์ผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับที่รองรับคำสั่งเสียงทำให้เราสามารถสั่งงานทีวีรวมถึงเข้าใช้งานแอปต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยคำพูดของเรานี่แหละและในวันนี้ผมได้ทีวี Skyward รุ่น 65Q36 นะครับมารีวิวให้กับท่านได้ชมกันนะครับว่า Android TV เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเล่นอินเทอร์เน็ตได้ทีวีเนี่ยก็คล้ายกับโทรศัพท์มือถือครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายหรือว่า Wi-Fi ได้นะครับนี่เราแค่กรอกพาสเวิร์ดลงไปครับกด Enter ปึ้งนี่มันก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เองหรือจะเชื่อมต่อโดยใช้สายแลนนะครับแบบนี้ก็จะเสถียรหน่อยนี่จิ้มจึ๊กเข้าไปเลยมีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้งานมากมาย Android TV เนี่ยมันมีคลังแอปพลิเคชันอย่าง Google Play Store ครับรวบรวมแอปต่างๆไว้มากมายนะฮะอย่างพวกวิดีโอคอนเทนต์เนี่ย YouTube Netflix พวกนี้แสดงผลเป็น 4K ได้ด้วยรวมถึงแอปเกมนะครับกราฟิกสวยๆนี่ Beach Buggy ขับรถแบบนี้นะฮะเกมปลาฉลามครับไล่งับกันนะครับ Shark Evolution นะเราสามารถใช้จอยบลูทูธเนี่ยเชื่อมต่อนะครับแล้วก็คอนโทรลควบคุมการเล่นเกมแบบไร้สายได้เลยมี Chromecast Built-in ติดมาในตัวเครื่องการแคสคือการส่งภาพวิดีโอนะฮะในแอปอย่างพวก YouTube หรือ Netflix นี่จากโทรศัพท์มือถือของเราโยนขึ้นไปเล่นบนทีวีจอใหญ่ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมอย่างพวก Google Chromecast แบบนี้มาใช้เพราะในตัวเครื่องเนี่ยมันมีมาให้พร้อมแล้วยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ผมเซิร์ชคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นภาษาไทยแล้วกดปุ่มเดียวปุ่มแคสแบบนี้นะครับโยนภาพขึ้นไปเล่นบนทีวีได้เลยจ้าว้าวมี Google Assistant ผู้ช่วยอัจฉริยะGoogle Assistant คือผู้ช่วยอัจฉริยะครับมันสามารถรองรับคำสั่งเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะครับเราสามารถพูดเนี่ยคำสั่งเสียงจากปากของเราเนี่ยลงบนรีโมทคอนโทรลได้เลยนะครับเราอยากจะให้ทีวีมันทำอะไรนะครับสั่งมันเปิดแอปเล่นคลิปต่างๆเนี่ยอ่ะเราก็พูดลงไปยกตัวอย่างสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนแรงเลยนะครับผมอยากจะรู้ว่าฝุ่น PM2.5 คืออะไรเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับโอ้นี่มีคลิปจาก YouTube ขึ้นมาเลยการป้องกันของมันอยู่ก็ขอให้ไม่ต้องไปสูดมันเพราะมันอันตรายต่อร่างกายไม่ต้องห่วงผมป้องกันไว้แล้วลองค้นหาหนังดูบ้างนะครับ Play Iron Man 3 on Netflix Sure opening Netflix มาแล้วมาดูชะตากรรมโทนี่สตาร์คภาคนี้กันเลยครับผมกำลังจะบินไปเที่ยวครับเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศกันอากาศที่ปารีสเป็นอย่างไรบ้างในสัปดาห์หน้าว้าวหนาวเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหม 2-7 องศาในวันอาทิตย์โหผมว่าจะใส่เสื้อโค้ทไปหิ้วกระเป๋าหลุยมาสัก 2-3 ใบ ใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า Android TV แบบนี้ก็สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ครับอย่างผมมีนี่เห็นไหมสมาร์ทปลั๊กแบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงพวกหลอดไฟอัจฉริยะนะครับผมซิงค์นะฮะพวกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเข้ากับแอปที่มีชื่อว่า Smart Life นี่ตามไอคอนที่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถสั่งงานนะครับผ่านรีโมทคอนโทรลของ Android TV ได้เดี๋ยวรบกวนทีมงานดิมไฟห้องลงสักนิดนึงนะครับTurn on the Christmas lightเห็นไหมเปิดไฟส่องสว่างออกมาได้แล้วยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีของหลอดไฟอัจฉริยะให้ดู Change the living room light into red color ว้าเห็นไหมเป็นสีแดงแล้วครับเข้ากับบรรยากาศทีม Manchester United ปีศาจแดงเลยครับสุดท้ายมันทำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับ Turn off everythingมอเป็นหมดแล้วไปดีกว่าและด้วยลูกเล่นทั้งหมดนี้นะครับมันจึงถูกยกระดับจากคำว่า Smart TV ให้เป็น AI TV นั่นเองกลับมาดูภาพรวมของเจ้า Q36 ตัวนี้กันบ้างดีกว่าครับสเปคด้านภาพเนี่ยมีความเร็วแบบ 4K นะครับแล้วก็รองรับ HDR ด้วยส่วนสเปคด้านเสียงเนี่ยมีกำลังขับแบบ20 วัตต์นะครับรองรับระบบเสียงแบบ DTS
Q36 เนี่ยจัดว่าเป็นรุ่นที่สูงกว่ารุ่น G2 ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับฉะนั้นสเปคด้านภาพเนี่ยแล้วก็รวมถึงความเร็วในการทำงานของ Android TV เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าประมาณ1สเต็ปครับสำหรับดีไซน์มีขอบจอที่บางมากครับนี่แบบเฟรมเลสเลยนะฮะทำให้ดูภาพได้เต็มตามากยิ่งขึ้นครับ Skyward คือแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกจากประเทศจีนครับก่อตั้งเมื่อปี1988และปัจจุบันเนี่ยมียอดขายติดอันดับท็อป5ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนาทีนี้เนี่ยต้องยอมพี่จีนเขาจริงๆผมเชื่อว่าคลิปนี้นะครับจะคลายข้อสงสัยให้กับหลายๆท่านนะครับว่า Android TV มันมีดีอย่างไรและมันทำอะไรได้บ้างนะครับและตอนนี้เนี่ยถ้าท่านไหนกำลังมองหา Android TV จอใหญ่ความละเอียด 4K ในระดับราคาที่ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะก็ลองพิจารณา Skyward ตัวนี้เป็นทางเลือกดูได้นะครับ